ฟนเพจอย่างสปอร์ตนะครับมาไลฟ์กันต่ออีกสัก10นาทีนะฮะก่อนที่นักเตะจะลงมาวอร์มอัพกันนะครับภายในอาอิโนโมโตะสเตเดียมนะครับแม่พูดถึงก็นึกถึงหมงชุรสเลยเนี่ยชื่อสนามเนี่ยนะฮะภายในก็ถือว่าโอ้อามากนะครับนี่ฮะด้านในความจุประมาณ 50,000 คนนะครับถ้าตามสเกดดวลแล้วที่เจลีวางไว้ก็คือประมาณ 49,000 ก็มันจะมาให้แบบเต็มแน่นขนาดแบบจุแบบเต็มแล้วครับก็ถือว่าโออาร์นะครับแต่บรรยากาศเนี่ยตอนมาทีแรกนะครับแดดออกดีอยู่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพยากรณ์อากาศก็บอกว่าวันนี้ฝนจะตกประมาณ 50-60% นะครับก็ทำให้ช่วงเย็นแล้วนะวันนี้นะประมาณ 5 โมงเย็นที่ญี่ปุ่นก็เริ่มแล้วครับเริ่มครึ้มๆแล้วครับวันนี้มุ้ยลงตัวจริงนะครับจัดเต็มเลยนะฮะทางโค้ชฮิโรชิจะลงคู่กับแพทริกในรอบ2เกมนะครับในเจลีกว่าหลังจากที่ไม่ได้จับคู่กันมา2เกมนะครับมุ้ยยังเป็นสำรองให้เยอะส่วนใหญ่ใน2เกมหลังนะครับวันนี้นะครับโค้ชฮิโรชิจัดเต็มเลยก็เปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งเองนะครับนอกนั้นก็ตัวผู้เล่นเดิมๆที่ลงมาเป็นตัวจริงวันนี้ก็มีเคเฮยูชิโน่นะครับก็เป็นลงมาแทนโชอินากากิในตำแหน่งของกลางบิ๊กขวาฮายาโอะคาวาเบะก็ลงมาแทนชิบาซากินะครับก็ถือว่าจัดเต็มเหมือนกันนะฮะทางฝั่งเจ้าจ่าฝูงจะดวลกับรองจ่าฝูงนะครับสวยครับถือว่าสนามนี่สวยเลยนะฮะมาท่าเหมือนคนมีหลังคาล้อมรอบนะครับสวยมากจริงๆอ่ะมันชื่อโตเกียวสเตเดียมนะครับแต่ก็ตามสปอนเซอร์ของแต่ละสโมสรไปก็เปลี่ยนชื่อไปตามนั้นนะครับฝั่งทีมเยือนจะนั่งอยู่ฝั่งนั้นนะครับโอยามะก็ลงนะครับวันนี้คู่กับเคียวเฮโยชิโน่ซึ่งเคียวเฮเนี่ยเป็นเพื่อนซีกับมุยอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้ดีเรื่อยๆนะครับเป็นดาวรุ่งนะฮะอายุ23ก็ยังไม่ถือว่าคนเข้ามาเยอะเท่าไหร่ครับก็ทยอยอย่างเข้ามาอาจจะเป็นเกมกลางสัปดาห์ด้วยก็เลยไม่ได้เข้ามากันแบบแน่นกันแบบเร็วนะฮะนี่ผมก็ชอบมาเอ็กซ์คลูซีฟแบบประจำเลยครับช่วงก่อนเกมแบบนี้นะฮะก่อนที่นักเตะจะลงมาสู่สนามแล้วก็วอร์มอัพพามาชมใกล้ๆกันเลยนะครับภายในคึ้มเลยนะครับบรรยากาศทีแรกก็แดดนี่ออกดีเลยนะครับแต่ว่าพยากรณ์อากาศก็แจ้งไว้อยู่แล้วนะครับว่าอาจจะมีฝนตกแต่ไม่ต้องห่วงนะครับที่ฝนถล่มอะไรเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหบนสนามไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมมาตรฐานเนี่ยสดๆจริงดูสปอร์ต HD 3นะน่าจะถ่ายทอดสดเลือกดูเอานะครับวันนี้รู้สึกว่าอุ้มเจมุ้ยลงหมดเลยนะครับลงตัวจริงหมดเลยก็ผ่านวันเลือกดูแล้วกันแต่ถ้าให้ผมพูดนะดูคู่นี้ดีกว่านะครับนุ่นจ่าฝูงอยู่นะถึงสนามยูโรมาโตนี่แฟนแซวกันใหญ่เลยครับผมนี่นึกถึงผัดไทยขึ้นมาทันทีนะฮะใส่แล้วน่าจะรสชาติกลมกล่อมทันทีนะครับแฟนบอลก็ให้เหตุผลว่า60นาทีมุ้ยน่าจะเป็นออกก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าโปรแกรมเนี่ยมันติดกันเยอะแบบติดกันจนแบบว่าจะลงครบแบบ90นาทีก็ไม่ไหวจริงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวได้มีโปรแกรม
เยือนต่อด้วยครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้โปรแกรมนี้ถี่มากถี่จริงๆครับทำให้การจัดโรเตชันของโค้ชแต่ละคนเนี่ยต้องละเอียดมากๆนะครับในแต่ละเกมนะฮะนี่เป็นฝั่งที่เยือนนะครับสวยนะครับหัวสวยสเตเดียมสวยจริงผมว่านี่แบบว่าทันสมัยนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเซโกะอิเคดะนะครับเป็นโคฟินเนตที่ได้บอกว่าทำให้ทีมฟิตมากนะครับในช่วงนี้นะในเป็นโหแบบวิ่งไม่มีหมดจริงๆนะนี่ครับมาจากลุงคนนี้นี่เองนะครับประสบการณ์นี่เยอะจริงวันนี้เป็นการมายืนถิ่นเก่าของโค้ชฮิโรชิจุฟุกุด้วยนะครับแน่นอนว่าจะตัวหายมันปั้นมือกับเก็บนี้จริงๆต้องรอดูครับไลฟ์ ชิโน่นะครับเจ้าที่ของซาเวเซ รู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีครบรอบการก่อตั้ง20ปีของ FC โตเกียวด้วยนะครับขึ้นไปสวยเลยทีมเยือนก็วันนี้ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่แต่ก็ต้องรอดูนะฮะเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับบอลจะเริ่มเตะก็วันทำงานครับก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะฮะจะแบบไม่คึกคักเท่ากับวันสุดสัปดาห์นะฮะไม่มีนะก็ผงชูรสนะชื่อแบบโอ้โหผมนี่นึกว่าผัดน่าจะใส่ผัดไทยแล้วส้มตำอะไรอย่างเงี้ยของชูรสยังไม่เห็นไอ้จักริดเลยนะครับไม่เห็นเหมือนกันนะถ้ามาก็คงเดี๋ยวสัมภาษณ์นั่นแหละนะฮะคงไม่พลาดนะครับต้องดูโอเคครับเดี๋ยวยังไงติดตามการแข่งขันได้ในสยามสปอร์ตนะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะฮะในเกมนี้นะครับอะไรต่างๆเจาะลึกรายละเอียดเดี๋ยวผมเกาะติดอยู่ตลอดนะครับยังไงก็รอติดตามในเพจสยามสปอร์ตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอตัวไปทำภารกิจนะครับเดี๋ยวรอนักบอลวอร์มอัพนะครับแล้วพบกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับ